ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณฟังไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับคุณผู้ฟังครับวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับไปดูชุมชนบ้านห้วยยางนะเขารวมตัวกันเขาเป็นวิสาหกิจชุมชนเขาท่องเที่ยวด้วยแต่เป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและที่สำคัญครับเขามีโฮมสเตย์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะเขามีเรียนรู้วิถีชีวิตวิถีชุมชนแล้วก็อีกหลายอย่างทีเดียวที่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับวันนี้นัดหมายสนทนาพูดคุยกับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ชุมชนบ้านห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณอุษณีทอดสนิทอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณอุษณีครับสวัสดีค่ะคุณอุษณีผมดูข้อมูลนี่ตื่นตาตื่นใจนี่บันทึกไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมชมกันแล้วนะครับ ไปที่ชุมชน ห้วยยางกันเลยทีเดียวเหมือนกันแม่มันน่าสนใจมันมีกิจกรรมมีเรื่องของผลิตภัณฑ์เกษตรมีผลิตภัณฑ์จากเขาเรียกอะไรนะสินค้าที่มันมาแปรรูปมาอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ยังมีกิจกรรมเรื่องของการเรียนรู้ด้วยเหมือนกันต่อยอดกันเยอะแยะทีเดียวเหมือนกันครับถามอย่างนี้คุณอุษณีเริ่มต้นที่มาที่ไปไปยังไงมายังไงครับถึงจับมือรวมกลุ่มกันเนี่ยแล้วก็ทำเรื่องราวเหล่านี้ครับค่ะก็ต้องสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีน่าจะประมาณ60นะคะเราเป็นที่เริ่มแรกเนี่ยเรามีประมาณแค่ 2-3 คนที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กลับมาอยู่บ้านด้วยเหตุจำเป็นอย่างเช่นตัวเองเนี่ยก็คือพ่อป่วยแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงลูกก็กลับมาอยู่บ้านนะคะก็พอลูกโตพอสมควรแล้วเราไม่ได้ทำอะไรก็มีผลผลิตด้านการเกษตรของตัวเองอยู่แล้วมีนามีสวนมีอะไรด้านการเกษตรก็ชุมชนของห้วยยางอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นชุมชนของภาคการเกษตรจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือทำนาเป็นหลักละเดี๋ยวบอกบริบทคร่าวๆก่อนของห้วยยางเนี่ยจะเป็นน้ำตกกับทะเลเลยก็มีทั้งภูเขาแล้วก็มีทะเลใช่คือถ้าพูดถึงฝั่งประจวบคีรีขันธ์นะพูดถึงเพชรบุรีนะเราจะนึกถึงหัวหินใช่ไหมนึกถึงทะเลนึกถึงใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอรวมตัวกันเนี่ยเรามีประมาณ3คนตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าเราจะทำยังไงให้ขายสินค้าเกษตรของเราที่เรามีอยู่ได้ก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะทำวิธีการไหนแล้วด้วยบริบทของตำบลห้วยยางเองเนี่ยมีเป็นชุมชนเกษตรแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตกและทะเลที่น่าจะรู้จักกันก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติหาดมรกรด้านทะเลนะคะโอ้สวยงามที่นั่นใช่ค่ะแล้วก็อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางด้านภูเขาทั้งสองแหล่งเนี่ยเป็นเพชรเม็ดงามของตำบลห้วยยางแล้วเราก็มีความคิดว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาได้แต่เป็นทางผ่านหรือประจวบไม่มีใครแวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะคือเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้แหล่งธรรมชาติที่มีอยู่รวมกับแหล่งอาหารปลอดภัยที่เรามีอยู่ก็คือด้านการเกษตรเนี่ยมารวมกันได้แล้วก็ขายสินค้าเกษตรของเราได้ด้วยอะค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดตรงนี้มานะคะคือเวลาคนพูดถึงประจวบคีรีขันธ์เราจะนึกถึงหัวหินน่ะไปที่ไหนก็ไปหัวหินแล้วก็อยู่กันบริเวณอย่างนั้นจริงๆคือถัดขึ้นไปเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะหาดมณกรที่สวยงามมากน้ำตกห้วยยางก็เหมือนกันแล้วมันสงบเงียบด้วยนะโอ้โหบรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะครับพอเรารวมกลุ่มกันแปลว่าเราก็ต้องเอาละมันก็ต้องมีกิจกรรมมันต้องมีอะไรที่มันเป็นแรงดึงดูดเนาะเพื่อจะชักจูงมีแรงจูงใจให้คนมาเยี่ยมชมมาหาเราเราคิดอะไรกันไว้บ้างครับว่าเราจะต้องทำอะไรกันยังไงบ้างครับตอนแรกเราเริ่มแรกเนี่ยตอนแรกเราไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันมันจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือตอนที่โรงเรียนของลูกอะค่ะเขาไปเรียนไวโอลินแล้วก็มีกลุ่มของโรงเรียนกิตติคุณเป็นครอบครัวไวโอลินเขาถามถึงกิจกรรมของเราที่เราทำนาทำไร่ทำสวนอยากให้เด็กๆมาเรียนรู้มาเที่ยววิถีธรรมชาตินะคะก็เลยรวมตัวกันมากลุ่มโรงเรียนลูกอะค่ะมาเพื่อที่จะหัดทำนากันกิจกรรมครั้งแรกที่เราเริ่มเลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็คือการกิจกรรมดำนากิจกรรมรู้คุณข้าวครั้งที่หนึ่งเราก็เกิดขึ้นประมาณปี60กับกลุ่มเพื่อนๆของลูกแล้วก็พอเด็กๆได้มาทำจริงๆเนี่ยมีความสนุกสนานแล้วก็เราสามารถต่อยอดด้านการขายสินค้าเกษตรเราได้เพราะว่าผู้ปกครองที่ตามเด็กมาเนี่ยหรือคนอื่นที่เข้ามาในชุมชนเราเนี่ยค่ะ เขาก็เลยมาเห็นว่าวิธีการทำนาเฮ้ยมันยากกว่าจะได้กว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แล้วก็วิธีการก็คือเรามาลงมือทำกันเลยจริงๆแต่จริงมาดำนาจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอุษณีมันเป็นความจริงนะเอานี้พอพูดอย่างนี้มันเป็นปัญหาเส้นผมบางภูเขาเลยคือ
คนไทยอ่ะเราเคยชินกับการทานข้าวเป็นอาหารหลักแต่น้อยคนนะที่จะรู้ว่าข้าวเนี่ยเขาทำยังไงกว่าจะเป็นเมล็ดแต่เมล็ดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันบางภูเขาจริงๆคือพอไปบอกว่าเฮ้ยมาเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวกับเราสิว่ามันเริ่มต้นจากอย่างนี้นะมันดำนากันอย่างนี้นะมันโอ้โหมันกลายเป็นความตื่นตาตื่นใจนะคุณอุษณีใช่ค่ะคนเมืองเขาจะไม่เคยเห็นเลยว่าข้าวที่เขากินเนี่ยเขามาจากไหนใช่เพราะน้องกลุ่มโรงเรียนไวโอลินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในเมืองประจวบนะคะไม่ได้มาอยู่ในชุมชนของเราชุมชนเรานะคะครับเขาก็จะเห็นว่าโอ้ยตื่นเต้นว่าข้าวที่เขากว่าจะได้มาเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะปลูกกว่าจะเป็นต้นกว่าจะออกรวงกว่าจะใช่ค่ะไม่ใช่ง่ายเลยแต่เรากินทิ้งกินขว้างกันเนี่ยนะใช่ค่ะก็เลยแล้วหลังจากนั้นก็คือมีผู้ปกครองตามมาซื้อข้าวที่เขามาทำด้วยตัวเองเขาก็รู้สึกมีคุณค่าแล้วก็สามารถขายสินค้าเกษตรได้มากขึ้นก็เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องสินค้าเกษตรในชุมชนมากขึ้นอันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องต่อยอดกระจายรายได้สู่ชุมชนและจากข้าวนี่แหละมันจะไปอย่างอื่นๆอีกเยอะแยะเลยไปเรื่องของผักเนาะผักปลอดสารพิษไปเรื่องของผลิตภัณฑ์แปรรูปในพื้นที่ที่มันมีเยอะอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่ามันตั้งต้นจากข้าวเป็นชุมชนมะพร้าวด้วยเราเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวครับมะพร้าวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะระดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะมะพร้าวทับสะแกและได้รับการรับรองมาตรฐาน GI ครับเรียบร้อยนะคะว่าเป็นแหล่งที่ผลิตมะพร้าวได้ดีที่สุดในประเทศไทยสินค้า GI ที่มีเฉพาะถิ่นนี้เท่านั้นแหละถึงจะได้ประมาณอย่างนี้นะใช่ค่ะก็เป็นแหล่งเป็นเราก็เลยมีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มเพื่อจะทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อให้คนได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นด้านการเกษตรแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องมะพร้าวเรื่องข้าวและแปรรูปต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าเกษตรของเราอะค่ะอีกข้อหนึ่งที่เวลาเรานึกถึงประจวบก็คือสับปะรดใช่ค่ะสับปะรดนี่ก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แบบขึ้นชื่อมากของที่ประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันเนาะใช่ต้องคนมานี่สามผลิตภัณฑ์ที่ต้องกินนะคะที่ต้องขึ้นชื่อของเราก็คือมีข้าวแล้วก็สับปะรดแล้วก็มะพร้าวครับแล้วสับปะรดก็มีแบบฉีกตานะสับปะรดฉีกตาที่บิดตาออกกินได้ใช่ค่ะใช่ของเรามีเด่นๆอยู่ประมาณนี้ค่ะครับอันนี้เรามาเราก็ต่อยอดละเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งเป็นผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรสดๆมาจนถึงต่อยอดเป็นแปรรูปเราก็จะมีของแปรรูปมีการอบอักอย่างกล้วยอักกล้วยอบกล้วยตากหรือมะพร้าวที่เป็นสินค้า GI ของเรามีมะพร้าวอบแล้วก็ต่อยอดเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเนาะค่ะสมาชิกกลุ่มเราก็มีน้องที่เป็นสมาชิกกลุ่มเนี่ยผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนแล้วก็สกัดเย็นแล้วก็ต่อยอดไปอีกขั้นนึงก็คือไปทำลิปบาล์มจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันนวดจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันสปาจากน้ำมันมะพร้าวค่ะไปเยอะเลยนะผลิตภัณฑ์ที่มันต่อยอดไปได้เยอะเลยนะครับผมย้อนกลับไปตอนแรกบอกว่า 2-3 คนใช่ไหมที่มารวมกลุ่มกันแล้วก็แหมดูเหมือนจะแบบยากเหมือนกันณวันนี้กลุ่มเราใหญ่ขึ้นแล้วไหมครับคนมาสนใจแล้วมันเห็นช่องทางแล้วว่ารวมกลุ่มกันนี่มันทำให้แข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็เป็นชุมชนที่มันยั่งยืนได้จริงๆค่ะตอนนี้เรามีสมาชิกกลุ่มอยู่ที่จดทะเบียนถูกที่เข้าจดทะเบียนแล้วเนี่ย10ท่านแต่ปีนี้มีเพิ่มมาอีก3ท่านครับปีนี้นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้พอมันต้องเป็นต้นปีเราจะเพิ่มถ้าเพิ่มสมาชิกเราก็จะมีการปรับปรุงทะเบียนกันตอนต้นปีนะคะต้องมีกระบวนการปีหน้าก็จะเป็น13ท่านต้องรับรองกันก่อนเข้ามาเป็นสมาชิกก็ต้องไปปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของทะเบียนอะไรด้วยค่ะใช่ค่ะแต่เขาเห็นแล้วว่าเนี่ยมันไปรอดแน่กับการต่อยอดในเชิงการเรียนรู้กับวิถีชุมชนอย่างนี้เนาะค่ะครับทีนี้เราก็ต้องเอาละเรามีผลิตภัณฑ์มีการเรียนรู้มีอะไรแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือมันต้องเหมือนกับคล้ายๆกับภาษาของยุคสมัยปัจจุบันคือมันต้องทำการตลาดด้วยหรือเปล่าคุณอุษณีมันต้องทำยังไงให้เขารู้จักเราเข้ามาหาเรามาเรียนรู้จากเราเนี่ยครับตรงนี้มีกระบวนการทำด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะของเรามีช่องทางที่เป็นสื่อสารทางเรื่องข้อมูลของเราก็จะมีเพจของเราโดยตรงนะคะเพจห้วยยางคันทรีโฮมค่ะท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลห้วยยางนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยเพราะว่าเราจะพยายามใส่ข้อมูลที่เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวข้อมูลต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆในเพจของเราที่
ที่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็พยายามบอกอีกนิดนึงบริบทของเราอีกที่นึงก็คือมณฑลยางจะมีรับนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติคือชาวสวีเดนเราก็จะมีกลุ่มที่เราเข้าสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มของชาวต่างชาติสวีเดนได้แล้วก็ส่งข้อมูลกับไปทางกลุ่มดังนั้นเขามาได้ยังไงครับกลุ่มที่สวีเดนกลุ่มนี้เขาจะมีบ้านพักอยู่ที่นี่อยู่แล้วเป็นบ้านพักระยะยาวอะค่ะแต่ว่าเขาก็มาเที่ยวเรามีแนวคิดอีกว่าเขามาเที่ยวฝั่งทะเลจะเราก็เลยอยากจะให้เขามารู้จักฝั่งน้ำตกบ้างน้ำตกบ้าง ใช่ค่ะ ก็เลยเชื่อมโยงกันทั้งทะเลและน้ำตกโดยใช้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเข้ามาช่วยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปนี้จะมีกำลังจ่ายแล้วเขาจะอยู่กันยาวๆแล้วเขามีเหมือนกับสำนึกรักธรรมชาติอยู่โดยตัวเขาเลยเขาชอบความสงบชอบธรรมชาติจริงๆเนาะค่ะอืมครับแล้วของเราก็มีโฮมสเตย์ที่พร้อมรองรับไม่เฉพาะแค่นักท่องเที่ยวจากยุโรปจากสวีเดนแต่ว่าในไทยเราก็มีโฮมสเตย์รองรับด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะสมาชิกกลุ่มเรามีโฮมสเตย์อยู่ตอนนี้ที่รับได้ก็ประมาณ20-30ท่านนะคะต่อครั้งครับต้องจองล่วงหน้าอะไรไหมณวันนี้คือผมเข้าใจว่าน่าจะแบบติดตลาดแล้วด้วยเหมือนกันนะ ก็ต้องจองล่วงหน้าค่ะเพราะว่าเราเหมือนต้องบอกว่าเราเป็นขายวิถีที่เรามีเราไม่ได้เซตนะคะแต่ว่าคือทุกคนเนี่ยเวลาที่เราไม่มีกิจกรรมด้านท่องเที่ยวเนี่ยเราจะมีหน้าที่การงานก็คือด้านการเกษตรของใครของมันที่เราต้องไปทำในส่วนของตัวเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีนักท่องเที่ยวหรือมีคนสนใจที่จะมาเรียนรู้กับเรามาอยู่กับเราเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องมานัดรวมกันแล้วมาคอยต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะมาเที่ยวกับเราก็อาจจะต้องแบ่งหน้าที่เป็นแผนกต้อนรับแผนกประชาสัมพันธ์ใช่ค่ะก็คืออาจจะต้องมาพูดคุยแล้วก็โทรมานัดกันว่าเราจะมาแบบไหนยังไงแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันเป็นวิถีอาจจะไม่ได้บางคนจะมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมมาแล้วไม่ภาพมันไม่ได้อำนวยความสะดวกใช่ค่ะมันคือมาเรียนรู้วิถีชีวิตมาเรียนรู้วิถีชุมชนมันไม่ใช่มาเพื่อแสวงหาความสะดวกมาปุ๊บทำไมไม่ติดทำไมมันโอ้ยเดินยากอันนี้จะไม่ใช่ละเพราะว่าการเรียนรู้วิถีธรรมชาติจะต้องไปเรียนรู้จริงๆนะเป็นแบบบ้านๆอันนี้ต้องบอกว่าแบบบ้านๆเป็นบ้านๆก็คืออาจจะมีความสะดวกอันดับเขาเรียกว่าความสะดวกระดับหนึ่งใช่ใช่ไม่งั้นเขาไม่ใช้คำว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรมันคือการเรียนรู้วิถีเนี่ยแหละค่ะครับเพราะนั้นมันก็ต้องจองกันหน่อยนะเพื่อจะได้บอกกันรู้กันล่วงหน้านะว่าเข้ามามันจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับถ้าสมมติว่าผมอยากไปแล้วผมอยากไปนอนโฮมสเตย์ด้วยใน1วันผมจะมีกิจกรรมอะไรได้เรียนรู้กันดำนาด้วยไหมในช่วงที่เขาดำนาการหรือไปท่องเที่ยวน้ำตกหรือว่าจะได้ทานอะไรนะมะพร้าวกล้วยสับปะรดอะไรต่ออะไรอย่างนี้ได้ค่ะกิจกรรมดำนาของเราจะมีแค่ปีละ2ครั้งนะคะเพราะว่าเราใช้วิธีการที่เราทำจริงแล้วคุณสามารถที่จะเห็นเลยว่ามันเราเป็นวิถีถ้าคุณมาแต่ละคนอาจจะมาช่วงนาข้าวที่เหลืองบางคนอาจจะเป็นนาข้าวที่ช่วงกำลังทำบางคนที่จะเป็นกำลังออกรวงอันนี้แต่ว่าอยู่ที่แต่ละช่วงที่คุณมาสองครั้งแต่ว่าได้เรียนรู้กับเกษตรกรตัวจริงที่เขาทำจริงๆเพราะว่าเขาทำเพื่อทานเพื่อขายจริงๆใช่ค่ะก็ปีหนึ่งก็จะมีแค่เดือนที่ถ้าจะลงกิจกรรมเราจะโปรโมทในเพจของเราอะนะคะคต้องรอต้องคอยต้องคอยคอยดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเดือนมกราที่จะเป็นกิจกรรมดำนานะคะแล้วก็จะเดือนกรกฎาคมสองเดือนนี้ช่วงนี้ที่เป็นกิจกรรมดำนานะคะนั้นมันจะได้ดำละเพราะถ้ามาหลังจากนั้นต้นข้าวจะโตละเดี๋ยวจะออกรวงละจะเหลืองละจะสวยงามละใช่ค่ะอันนั้นมาเช็คอินอย่างเดียวแล้วกันค่ะแล้วก็กิจกรรมที่สามารถเรียนมาได้ตลอดเวลาก็คือกิจกรรมเส้นทางมะพร้าวเราจะได้เรียนรู้เลยว่ามะพร้าวทับสแกเนี่ยหนึ่งลูกเนี่ยมันไปไหนได้บ้างทำอะไรได้บ้างวิธีการปลูกวิธีการเพาะเล่าเรื่องแล้วเพาะแล้วไปพอกี่ปีมันถึงจะออกลูกแล้วไปไหนเวลาเก็บสอยยังไงแปรรูปอะไรได้บ้างอันนี้จะครบขบวนขั้นตอนในหนึ่งวันเนี่ยเราจะสกัดร้อนจะอะไรยังไงเราจะได้รู้กันละใช่ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราเรียนรู้วิธีการทำแล้วมันก็จะมีคอร์สกิจกรรมอีกอันนึงที่น่าสนใจที่ต้องการเรียนรู้ก็สามารถติดต่อเรามาได้ก็คือเรื่องการแปรรูปกับ
อาหารคุกกิ้งคลาสเป็นอาหารที่พื้นถิ่นของเราที่มีในหยิบจับอุปกรณ์วัตถุดิบในพื้นที่แล้วมาทำอาหารครับได้ลองทำด้วยแล้วก็ได้ทานด้วยนะใช่ได้ลงมือทำค่ะของเราเน้นกิจกรรมลงมือทำเกือบทั้งหมดทำเสร็จแล้วก็ได้ทานฝีมือตัวเราเองด้วยใช่ถูกต้องค่ะครับแล้วก็มีกิจกรรมอีกอันนึงก็คือเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เช่นน้ำมันนวดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันสปายาหม่องลิปบาล์มก็คือสามารถที่จะเลือกอันนี้แหละกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มหรือช่วงอายุหรือคนที่ต้องการมาเรียนรู้เรื่องอะไรก็แจ้งเรามาเริ่มต้นอันนี้ถ้าผมไปนี่ได้น้ำมันนวดกลับมาแน่เลยเพราะว่าปวดเมื่อยก็คือแล้วแต่ว่าท่านอยากสนใจเรื่องไหนก็แจ้งเรามาได้ก็นี่มูต้องบอกว่าตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยนะเด็กๆจะตื่นตาตื่นใจกับการทำนุ่งทำนาส่วนผู้ใหญ่อย่างเราๆก็เนี่ยเดี๋ยวได้ทำน้ำมันนุ่งน้ำมันนวดกันใช่ค่ะเด็กๆมานี่ก็จะได้เรียนรู้เลยตั้งแต่ว่าดำนาข้าวไปทางไหนแล้วก็ข้าวมีลงสีข้าวที่เราสามารถเข้าไปชมด้วยว่าวิธีการได้กว่าจะได้ข้าวออกมา1เม็ดเนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างเอาเป็นว่านี่เป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆเพราะว่าเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เราได้เรียนรู้จริงๆได้ทำจริงได้เรียนรู้จริงแล้วได้ลองกินเองจากฝีมือที่ตัวเองได้ทำจริงๆด้วยนะใช่ถูกต้องอร่อยก็ต้องกินค่ะไม่อร่อยก็ต้องกินอร่อยอร่อยผมยืนยันส่วนใหญ่อร่อยแหละทุกคนตั้งใจทำเวลามาทำกิจกรรมก็ใช่ใช่ค่ะจะได้กินของอร่อยกลับไปครับฝีมือเราไม่อร่อยแล้วไงก็ต้องบอกอร่อยแหละคุณผู้ฟังถ้าสนใจก็เข้าไปที่หน้าเพจนะครับที่ผมเข้ามาดูในหน้าเพจแล้วนะห้วยยางคันที่โฮมท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนบ้านห้วยยางเสิร์ชง่ายๆคุณผู้ฟังเสิร์ชภาษาไทยก็ได้นะเสิร์ชคำว่าห้วยยางคันที่โฮมนี่แหละขึ้นมาเลยในหน้าเพจอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่อินบ็อกซ์ได้ติดต่อได้อยากจะไปเป็นหมู่คณะหรืออยากจะไปเดี๋ยวไปวันเดย์ทริปหรือจะไปนอนโฮมสเตย์ติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลยนะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทั้งผลผลิตทางการเกษตรสดๆทั้งแปรรูปเหล่านี้มีอยู่ให้ติดตามได้ด้วยเหมือนกันนะครับค่ะครับหรือก็ถ้าจะโทรมาก็ได้ค่ะได้ครับที่อุดรตรงค่ะ086ค่ะครับ412ครับ2283ค่ะอันนี้โทรศัพท์สายตรงคุณอุษณีเองรับเองเลยใช่ค่ะปรึกษาได้ด้วยนะอยากจะอะไรยังไงอยากจะจัดกิจกรรมอยากจะเพิ่มอะไรลดอะไรปรึกษาได้ด้วยตรงนะใช่สำหรับตำบลห้วยยางก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลทุกๆด้านนะคะในภายในตำบลห้วยยางไม่ว่าจะที่พักร้านอาหารก็คือถ้าประสงค์อยากจะมาเนี่ยค่ะก็โทรมาถามได้เลยก็ให้คำแนะนำได้ทุกที่ในตำบลค่ะได้ครับเดี๋ยวผมเองก็ได้แวะไปเยี่ยมชมด้วยไปเพชรบุรีไปประจวบคีรีขันธ์บ่อยเลยนะเดี๋ยวแวะเข้าไปดูที่บ้านห้วยยางกันนะขอบคุณมากๆครับคุณอุษณีครับเดี๋ยวรบกวนจะฝากนิดนึงได้ครับได้ครับนิดนึงวันที่8ที่9นะคะเรามีกิจกรรมทอดน่องท่องทุ่งนะคะถ้าเกิดว่าถ้าใครสะดวกนะคะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับเราได้นะคะวันที่ลานกิจกรรมทอดน่องท่องทุ่งตรงศูนย์วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเรานะคะได้ครับ28 29นี้เนาะไม่ใช่ค่ะวันที่8กับวันที่9พฤศจิกายนอ๋อ8กับ9นะ8 9พฤศจิกายนเดือนหน้าใช่ค่ะที่จะถึงนี้ค่ะเดือนหน้าที่จะถึงได้ครับผมเห็นแล้วเป็นแนวคันทรีนะคะคันทรีนิดนึงผมเห็นแล้วเห็นกิจกรรมแล้วที่โปรโมทอยู่ในหน้าเพจคุณผู้ฟังดูรายละเอียดได้ในหน้าเพจห้วยยางคันที่โฮมเหมือนกันนะครับแล้วก็สอบถามโดยตรงที่คุณอุษณีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ086 412 2283นะจะไปร่วมกิจกรรมหรือว่าจะไปเยี่ยมชมได้หมดนะครับได้ค่ะยินดีเลยค่ะครับขอบคุณมากๆครับคุณอุษณีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุษณีทอดสนิทประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรและโฮมสเตย์ชุมชนบ้านห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ